สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำคะน้าหมูกรอบนะคะทำเป็นมังสวิรัตินะคะลูกชายซื้อหมูกรอบตานี้มาให้พี่อ้อยเนาะเป็นยี่ห้อเดียวกันกับข้าวนะคะข้าวที่เป็นข้าวกล่องสำเร็จเนาะก็ใช้ไม่หมดนะคะน้ำมันให้ร้อนนะคะก็คณะเนาะพี่อ้อยใส่เต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็กระเทียมพริกไว้นะคะขอโทษค่ะพี่ว่าฉุนพริกตักใส่จานกันค่ะพี่อ้อยแพ้พริกเนาะเป็นภูมิแพ้นะคะได้กลิ่นพริกพริกขี้หนูพริกแห้งพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจามเนาะ
ใส่แมสแล้วก็ยังเป็นนะคะคือกลิ่นก็จะทะลุแมสมาหารอบเลยพี่อ้อยก็จะฉุนมากๆขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยเนาะเสร็จแล้วค่ะคะน้าหมูกรอบมังสวิรัตินะคะตัวหมูกรอบเนี่ยทำมาจากพืชนะคะก็ซื้อที่ในเซเว่นเนาะซื้อได้ในเซเว่นนะคะในเซเว่นบางสาขานะคะเพราะว่าไม่ได้มีทุกสาขานะคะก็ต้องหานะคะหาดูเนาะบางเจ้าบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะขอบคุณค่ะ